ช่วงไอเดียสอนศิลป์นะครับกุหลาบหินของเรานะครับเริ่มจากการใช้ดินเชื้อน้ำพี่โตจะปั้นเป็นคล้ายๆกับรูปหยดน้ำนี่ดินเชื้อน้ำปั้นรูปหยดน้ำนี่สองอันใช่ไหมครับพอเป็นรูปหยดน้ำเสร็จปุ๊บเราจับมุมตรงปลายตรงนี้นะฮะปุ๊บแล้วก็กดลงไปหน่อยให้มันแบนๆสักนิดหนึ่งแบนอาจจะใช้เล็บกดตรงกลางนิดนึงนะครับให้มันเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับจะเป็นร่องหน่อยๆกลางใบตรงนี้นะครับประมาณนี้คล้ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำออกมาหลายๆกลีบนะครับขนาดอาจจะไม่ต้องเท่ากันเป๊ะๆก็ได้นะครับทำมาหลายๆขนาดเพราะว่ามันจะเป็นชั้นใบที่ซ้อนๆกันแต่ของพี่โจก็ใช้เป็นสีเดียวเลยแล้วก็สีที่เป็นสีจริงๆของกุหลาบหินนะครับมันมีหลากหลายสายพันธุ์บางอันก็เป็นแบบสีชมพูแบบนี้ก็มีนะแต่ว่ามันจะเป็นชมพูแบบตุ่นๆนิดนึงมันไม่ได้ชมพูใสขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นชมพูกับเขียวๆเหลื่อมๆผสมกันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่โจจะปั้นเป็นกลีบด้านในอันเล็กๆเดิมๆหยดน้ำอันเล็กๆ2อันเอามาประกบกันแล้วก็อาจจะปั้นอีกอันนึงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับประกบต่อเข้าไปซ้อนเป็นชั้นอีกด้านนึงแล้วก็ค่อยๆซ้อนออกมาเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีละนิดให้ขนาดค่อยๆใหญ่ขึ้นเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอันนี้เจ้าดินเชื้อน้ำตรงนี้นะครับเราแนะนำให้ทำเสร็จปุ๊บปิดฝาเก็บไว้ให้ดีถ้าเปิดฝาทิ้งไว้มันจะแห้งพอมันแห้งมันโดนลมเสร็จปุ๊บเนี่ยการที่จะต้องทำให้มันสามารถนำมาปั้นใหม่ได้เนี่ยต้องมาแตะน้ำเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเราเก็บมันไม่ให้มันโดนลมดีกว่าเริ่มซ้อนเป็นชั้นๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับข้างล่างก็จะเริ่มเป็นกลีบใหญ่ๆละอยู่ที่ว่าเราจะให้ตัวไอ้เจ้าต้นกุหลาบหินของเราเนี่ยมันดอกใหญ่แค่ไหนนะครับอีกสักกลีบ2กลีบก็พอละประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาแตะสีเพิ่มเติมเข้าไปสีเขียวอ่อนตรงนี้นะครับเหลื่อมๆลงไปนิดนึงสีเหลือง1ส่วนน้ำเงิน1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนมันไม่ได้เรียกว่าเป็นดอกนะจริงมันเป็นต้นนะครับทำเป็นต้นหนึ่งก่อนเมื่อกี้สีชมพูไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เป็นสีเขียวบ้างคราวนี้พี่โตจะลองปั้นแบบรวบยอดพี่โตทำเป็นเหมือนกับหยดน้ำ4อันทำเป็นฐานด้านล่างน้องๆสามารถปั้นให้มีขนาดใหญ่กว่าของจริงก็ได้ตอนนี้มาถึงขั้นตอนของการทำดินตัวเตรียมกระถางเพื่อความเหมือนจริงใช้กระถางจริงก็ได้แล้วก็เอาสีน้ำตาลผสมกับสีดำหน่อยเพื่อเป็นการประหยัดตัวดินเชื้อน้ำนะครับด้านในตรงนี้พี่โตใช้เป็นกระดาษลังแปะปิดไว้ก่อนไม่งั้นเราต้องใส่ดินโหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหรือถ้าเกิดน้องๆไม่มีกระดาษลังมาตัดแบบนี้ขยำกระดาษก็ได้นะครับผมแล้วก็ซอดไว้ข้างในนะครับอันนี้พี่โตก็จะแปะลงไปพอได้ดินมาประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาหลับหินของเราวางลงไปแต่รู้สึกว่า2ดอกจะไม่ค่อยเต็มกระถางนะดูโล่งๆล้นๆเดี๋ยวพี่โตเอาอีกสักดอกนึงดีกว่านะครับอันนี้มีดอกที่ปั้นไว้แห้งเรียบร้อยแล้วนี่เอาสีสลับกันมาอย่างนี้อันนี้แห้งแล้วก็จะเนียนๆมานิดนึงเอาแปะจัดวางจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะให้มันติดยึดอยู่เลยนะครับทำให้ตัวก็ยังไม่ได้ยึดติดให้มันแน่นๆอยู่ใช่ไหมถ้าอยากให้ยึดอยู่เลยเอาผู้กันระบายน้ำแล้วก็แปะเข้าไปอย่างเช่นอย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วก็แปะลงไปนะครับเหมือนกันกับให้ดินเชื้อน้ำโดนน้ำนะครับแล้วก็เชื่อมติดกันไปนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะครับกุหลาบหินของเราจริงๆน้องๆอาจจะใส่ต้นเล็กๆมีไลท็อปนะมันจะเป็นต้นคล้ายๆกับเป็นกลีบพืชอวบน้ำบอกเลยว่าจริงมีสายพันธุ์เยอะแยะมากมายถ้าเกิดน้องๆสนใจนะครับนอกจากกุหลาบหินยังมีกระบองเพชรมีไลท็อปมีต้นที่มันมีเป็นไม้โขดมีนู่นนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถปลูกในที่ร่มได้ก็
พอสมควรแล้วก็ในที่แล้งในห้องแอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับช่วยฟอกอากาศได้ด้วยบางทีนะครับผมอยากจะให้น้องๆรู้จักกับต้นไม้เยอะๆบางทีมันก็จะช่วยให้เรามีเหมือนกับความสดชื่นที่อยู่ใกล้ๆตัวครับ